มีอะไรล่ะหุ่นไม้แกะสลักนั่นน่ะมันหายไปแล้วนี่แสดงว่าเจ้ามินตยาอะไรนั่นน่ะคือเจ้าหญิงมินพยูเราว่าเอล่าคงตาฝาดอ่ะเราไม่ได้ตาฝาดมันหายไปแล้วจริงๆเอล่ากลับบ้านไปนอนได้แล้วป่ะได้หมอตินไม่เชื่อเราใช่ไหมงั้นก็ไปดูด้วยกันเลยไปไม่เชื่อก็มาดูให้เห็นกับตาตัวเองเลยแต่เมื่อกี้ไม่ได้อยู่ตรงนี้นะก็เพราะว่าเป็นผีไงเลยทำได้ทุกอย่างทำไม่ได้ทุกอย่างแล้วนะเอล่าไม่งั้นเหยื่อที่ถูกทำร้ายจนต้องตายทุกกรณีผีก็ต้องไปตามจับคนชั่วมาลงโทษได้สิแต่เมื่อกี้เอล่าไม่เห็นจริงๆหมอตินไม่เชื่อเอล่าใช่ไหมกลับบ้านไปนอนได้แล้วเราไม่กลับได้ไม่กลับใช่ไหมอะไรเนี่ยหมอตินไอ้นี่มาตินปล่อยนี่พอได้นี่ไอ้นี่หยุดเลยทำบ้าอะไรเนี่ยจะปล้ำเวลาหรือไงรุ่นเนี่ยไม่ต้องปล้ำแล้วนอนได้แล้วเพราะถ้าเอล่าไม่นอนเราก็ไม่ได้นอนไปนอนไม่นอนใช่ไหมได้ป้านอนก็ได้ฝันดีนะเราก็เลิกเผลอเจอได้แล้วไม่ว่ายังไงใจของเราก็มีแต่เอล่ะท่านสวยวินมาอีกแล้วเพราะข้ารู้ว่าเจ้าเป็นทุกข์ความทุกข์ที่ข้าไม่เคยคิดร้ายต่อพระองค์เวรกรรมมีเวลาของมันเจ้าต้องอดทนคนเลวต้องได้รับการชดใช้แล้วท่านหมายถึงใครนั่นใครใครเข้าไปที่ตำหนักเจ้าหญิงไปดูสินั่นใครอ่ะหยุดเดี๋ยวนี้นะนั่นใครอ่ะ
ที่นี่เป็นอาณาเขตของเราใครจะเข้ามาไม่ได้แต่หม่อมฉันเห็นคนแปลกหน้าเข้าไปที่ตำหนักเจ้าหญิงแต่เราไม่เห็นเลยท่านกลับไปเถอะพระเจ้าค่ะไปสิแต่ข้าเห็นคนแปลกหน้าเข้าไปจริงๆนะเอลวินแต่ถ้าเจ้าหญิงบอกว่าไม่มีก็คือไม่มีสิแต่ข้าก็เห็นเหมือนท่านตินโนเห็นตั้งแต่เมื่อครั้งก่อนแต่ในเมื่อเจ้าหญิงมินพยูบอกว่าไม่มีใครข้าก็จะเชื่อขอบพระทัยเพคะทูลกระหม่อมที่ช่วยเหลือหม่อมฉันไม่เช่นนั้นหม่อมฉันต้องถูกกดหัวแน่ๆเพคะเจ้าก็ไม่ได้ปองร้ายอะไรต่อเราไม่ใช่หรือหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าแค่มาเรียนรู้วิชาการทอลุนตยาเท่านั้นหรือว่าเจ้ามีอะไรแอบแฝงไม่มีเพคะฝีมือเจ้าดีมากเป็นเพราะพระเมตตาของพระองค์เพคะไม่อย่างนั้นหม่อมฉันก็คงไม่มีโอกาสได้ทอลุนตยาที่ทรงคุณค่าเช่นนี้เพคะทำไมดูแคลนตัวเองนักล่ะหม่อมฉันเกิดมาต่ำต้อยเพคะพ่อกับแม่ก็เอาหม่อมฉันมาขายเป็นทาสแต่หากวันใดหม่อมฉันเป็นอิสระหม่อมฉันจะทำทุกอย่างเพื่อตอบแทนบุญคุณของพระองค์นะเพคะเจ้าไม่ต้องมาตอบแทนอะไรให้เราหรอกแค่ช่วยสืบทอดวิชาการทอดุลตยาให้เราก็พอเราอยากให้ทุกคนรักดุลตยาเช่นเดียวกับเราลุนตยาที่เจ้าท้องบุญคุณของพระองค์หม่อมฉันจะจดจำชั่วชีวิตเลยนะคะว่าแต่เจ้าจะไม่บอกเราจริงหรือว่าเจ้าชื่ออะไรเป็นบ่าวของใครมาจากตำหนักไหนจ้า